สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จิปาถะ Channel ช่องเดิมเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำขนมเผือกกันค่ะวัตถุดิบดังนี้ค่ะเผือกปอกเปลือกแล้ว300กรัมกะทิกระป๋อง400มิลลิลิตรผงฟู12กรัมยีสต์แห้ง1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาน้ำดอกอัญชันหรือสีผสมอาหารสีม่วง10มิลลิลิตรแป้งสาลีอเนกประสงค์200กรัมน้ำตาลทราย8ช้อนโต๊ะพูนๆมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำเผือกที่ได้ค่ะมาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะจุดไฟเตาใช้ไฟแรงนำหม้อใส่น้ำมาตั้งไฟใส่เผือกลงไปในซึ้งเพื่อทำการนึ่งเราจะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ 20-25 นาทีหรือว่าจนกว่าเผือกจะสุกค่ะตอนนี้เผือกของเราก็นึ่งผ่านไปสักประมาณ25นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราจะมาเช็คเผือกกันนะคะว่าสุกดีหรือยังนี่ค่ะตอนนี้เผือกของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สค่ะแล้วก็เตรียมไปทําในขั้นตอนถัดไปเลยค่ะหลังจากที่เผือกของเราสุกแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่โถปั่นเลยค่ะนี่นะคะเราก็จากนั้นนะคะเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะใส่กะทิลงไปค่ะใส่กะทิลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ทำการปิดฝาแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะพอปั่นละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะเอาออกค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เนื้อละเอียดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็เอาเผือกส่วนที่เหลือนะคะใส่ลงไปอีกค่ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเช่นเดิมค่ะเติมกะทิลงไปค่ะวันนี้ใช้กะทิทั้งหมดอยู่ที่400 ml นะคะหรือว่า1กระป๋องนะคะพอเราได้เผือกและกะทิที่ เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะผสมแป้งลงไปค่ะวันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะอยู่ที่200กรัมค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตามด้วยน้ำตาล8ช้อนโต๊ะพูนๆเลยนะคะต่อด้วยยีสต์แห้ง1ช้อนชาค่ะตามด้วยผงฟูนะคะ12กรัมค่ะจะเพิ่มสีสันด้วยน้ำอัญชันค่ะคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นเราจะเติมเกลือลงไปก่อนนะคะประมาณครึ่งช้อนชาก่อนนะคะเติมน้ำอัญชันลงไปอีกนิดค่ะ
คนให้เข้ากันค่ะใส่เกลือลงไปอีกนิดหน่อยค่ะตอนนี้แป้งของเราก็เข้ากันดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักแป้งไว้ประมาณ25นาทีค่ะตอนนี้ค่ะเราก็ครบเวลาที่กำหนดแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะคนไล่ฟองอากาศนิดนึงค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาตักใส่พิมพ์กันค่ะตอนนี้น้ำของเราก็เดือดดีแล้วนะคะเราก็จะนำขนมของเราค่ะเอามานึ่งค่ะเราจะใช้ระยะเวลาในการนึ่งประมาณ 20-25 นาทีค่ะนี้นะคะเราก็นึ่งขนมของเราจนครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดดูกันเลยค่ะว้าวฟูสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe Like Share และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่ๆของจิปาถะ Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้จิปาถะ Channel ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ